ั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Riddle Tech วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อไปพร้อมคุณแน่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 ต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามในข้อความนะครับขอบคุณ Be Quick ครับเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์ครับจำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด022355722-3ครับมาวันนี้เบรกนี้เรามาดูเรื่องราวของรถ 4 wheel บ้างเนื่องจากว่าเราจะเห็นนะเหตุการณ์อย่างน้ำท่วมภาคใต้เหตุการณ์เดี๋ยวดินถล่มที่ตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้น้ำท่วมเนี่ยมีผลเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่จะมองหารถคันที่2ต่อไปในชีวิตเนี่ยชักเริ่มไม่ใช่รถเก๋งไม่ใช่รถกระบะธรรมดาครับมันต้องเป็นรถที่มันสามารถพาเข้าไปข้ามอุปสรรคได้หลายหลายที่นะครับแล้วก็เดินทางไปสู่จุดหมายได้เพราะนั้น 4Wheel ก็เลยเป็นโอกาสเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างสูงในตลาดบ้านเราครับวันนี้ก็เลยจัดมาให้สำหรับในยุค90งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาทที่บอกว่าอยากจะเล่นรถ 4Wheel สักคันนึงมีตังค์ไม่เกิน 500,000 เล่นอะไรได้บ้างวันนี้ก็เลยให้พี่เอ็กซ์จัดมาเลย5อันดับใช่ครับซึ่งใน5คันนี้เป็นรถยนต์ที่หลายคนเอื้อมถึงแล้วในวันในอดีตที่ผ่านมาอาจจะแพงเกินครับแต่วันนี้ที่สามารถที่จะเอื้อมถึงได้และที่สำคัญเลยก็คือเป็นรถที่สามารถที่จะยืนระยะของราคาจากนี้ต่อไปคือเป็นกลุ่มรถที่มีคุณค่านั่นเองนะครับมาดูคันแรกกันครับหลายท่านที่สายออฟโรดเนี่ยก็จะคุ้นเคยกันดีสำหรับแมงวีนะครับสำหรับSuzuki Caribbean หรือ Sporty นะครับแต่ว่าตำนานของเขาจริงๆแล้วจุดกำเนิดมาจากตัวจิมมี่ใช่ครับเดี๋ยวไปดูก็ต้องบอกว่าเจ้าซูซูกิคาริเบียนทำตลาดในบ้านเราจริงๆนานมากยุคนั้นเนี่ยปีประมาณ8กว่าๆนะครับแล้วก็จริงๆจิมมี่เนี่ยเพิ่งจะมาฮิตทีหลังเปิดตัวครั้งแรกบ้านเราคือ SJ410 ซูซูกิใช้รหัส SJ410 คือซูซูกิคาริเบียนครับนะครับโดยที่นำมาใส่หลังคาตู้ปลานำมาใส่หลังคาตู้ปลาหรือว่าหลังคาไฟเบอร์นี่แหละนะฮะเพื่อครอบให้เป็นกลายเป็นรถแล้วก็ติดแอร์นะครับแต่จริงถ้าคนที่รู้จักเขาดีก็จะบอกว่าสุดท้ายมันลื้อมานี่มันจี๊ปดีคันนึงเลยใช่ใช่เวอร์ชันแล้วก็มาทำตลาดบ้านเราออกมาเป็นเจ้าตัวสปอร์ตี้นะครับที่เป็น2ประตูมีแคปมีกระบะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือที่ทำบ้านเราคือ SJ413 ในบอดี้เวอร์ชันสุดท้ายก่อนที่จะพัฒนามาเล่นเป็นวิทาร่าแต่ที่รูปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือในญี่ปุ่นเขาฮิตมากเขาใช้ชื่อว่าจิมมี่ตัวสุดท้ายบ้านเรา413เนี่ยมีพวงมาลัยพาวเวอร์แต่ตัวรุ่นแรกๆยังไม่มีครับครับในญี่ปุ่นเนี่ยฮิตก็คือจิมมี่แล้วก็ช่วงล่างเขาเนี่ยจะเป็นคนละแบบกับบ้านเราพอบ้านเราคาริเบียนฮิตปุ๊บก็สั่งอะไรจากจิมมี่มาเข้ามาทดแทนในบ้านเราจิมมี่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีใช้แค่ในกองทัพบ้านเราเท่านั้นเองใช่ครับนะครับอย่างภาพที่เราเห็นเนี่ยส่วนก็คือเป็นจิมนี่แต่เป็นเวอร์ชั่นที่2แล้วนะครับที่ได้รับความนิยมเป็นหน้าตาแบบนี้เขาบอกว่าเปิดตัวเนี่ยในตลาดโลกเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นในปี1981นำด้วย SJ30 SJ40 แล้วก็ SJ413 นะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีเครื่องยนต์500เครื่อง660เครื่อง1000เครื่อง 1,300 แล้วก็เครื่องที่ใหญ่กว่าขนาดนั้นนะครับส่วนเกียร์ก็จะมีเกียร์ธรรมดา5สปีดกับเกียร์ออโต้นะครับ3สปีดจริงๆแล้วมีเกียร์ธรรมดา4สปีดด้วยซึ่งในระบบทรานเฟอร์เนี่ยนะครับหลายท่านที่เล่นออฟโรดเนี่ยก็เอาชุดทรานเฟอร์ของเครื่อง660หรือเครื่อง1000นะครับเอามาใช้กับบ้านเราเพื่อจะเพิ่มแรงชุดนะครับในระบบ 4Wheel คือข้อดีของเจ้า Suzuki Caribbean เนี่ยนะมันเป็นรถ 4Wheel ที่ต้องบอกเขาไปได้ทุกที่เป็นรถที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็ยุคนึงที่เอามาแต่งก็คือชุด Suzuki Sport ที่เป็นทีมแข่งขันแรลลี่แล้วก็ในอุทยานแห่งชาติบ้านเราเนี่ยเป็นยังเป็นรถรุ่นเดียวนะครับที่สามารถที่จะขึ้นบนอุทยานได้เกือบทุกอุทยานครับครับใช่ๆวิธีการแต่งของเขาเนี่ยแล้วแต่คุณชอบเลยว่าคุณจะเอาสไตล์ไหนบางคนก็ยังทำเป็นแบบจี๊ปบางคนก็จะทำเป็นแบบนี้แบบแวนครับหรือบางคนก็ยังเป็นกระบะอยู่วิธีแต่งเนี่ยตั้งช่วงล่างนี่มีของเล่นให้เลือกเป็นร้อยๆชิ้น
ใช่ครับเยอะมากนะหรือถ้าทำเป็นโลบาครอบแบบนี้ทั้งคันเนี่ยคุณจะไปคว่ำพลิกตะแคงยังไงก็ดันขึ้นมาไม่เสียรูปทรงคือการออกแบบของรถจีบรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าเครื่องกับเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ที่มันขับ2ล้อครับมีชุดทรานสเฟอร์อยู่ตรงกลางเพื่อที่จะมีการขับในระหว่างล้อหน้าและล้อหลังได้นะครับจะไม่ได้ออกแบบมาเหมือนรถ4 wheel ทั่วไปนะครับครับผมก็คือจะมีทั้งรุ่นขับเคลื่อน2ล้อหลังก็มีนะครับแล้วก็ดัดแปลงนะครับอย่างที่เฮียโง่บอกเลยก็คือมีรุ่นขับ4ด้วยที่ได้รับความนิยมครับจริงๆแล้วเครื่องยนต์หลังๆเขาก็ไปเสริมพัฒนาให้มันแรงขึ้นครับก็เอาเครื่องพวก 2,000 วิทาร่า GA16 มาใส่เครื่อง 1,600 แล้วก็ชุดที่ใหญ่ๆส่วนเกียร์แต่ว่าเกียร์ตัววิทาร่าเครื่องเกียร์ตัวนี้ในญี่ปุ่นครับมือ2บ้านเราที่เอาเข้ามาเนี่ย 50,000 กว่าบาทแล้วนะครับตัวหัวฉีด GA16A แต่มันแพงนะฮะครับก็อย่างหลายๆท่านที่เล่นกันเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับตัวนี้ได้รับความนิยมแล้วก็ไม่ว่าจะไปไหนก็ดูได้เจ้าคาริบเบียนเนี่ยนะอันนี้คือแต่งยุคสมัยใหม่ยุคหนึ่งที่เขาฮิตทำเนี่ยก็คือใส่ยางแบบไซแม็กตัวเล็กนะอย่างรีบนะครับยางกอไก่ยางเหมือนยางกอไก่แต่ว่าเป็นไซแม็กเป็นของญี่ปุ่นดีหน่อยคือคาริบเบียนเนี่ยต้องบอกว่าถนนดำเนี่ยแค่พอได้เอาใช้คำว่าพอได้เพราะผมเนี่ยประวัติผมเลยเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยวันที่เอาเปิดตัวตลาดครั้งแรกเนี่ยเปิดรถครั้งแรกเพื่อนผมมารับออกไปพัทยาด้วยกันผมนั่งตรงกระจกตู้ปลาหลังเนี่ยบ้านผมรามคำแหงเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยนะต้องวิ่งมาลาตัดข้ามร้านในคั่วบาปกงครับก็อาเจียนออกมาตลอดทางมันโอ้โหมันโดนมันสายมันโดดมันเด้งทุกอย่างครบท่วนกระบวนความเลยจริงๆผมเคยไปเช่ารถที่สมุยอ่ะอ้วกเลยไม่คิดว่านั่งเฉยๆมันยังแบบดึง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 นะครับแต่ก็เคยมีรุ่นพี่ที่เป็นประสบการณ์ขออนุญาตแนะนำถึงก็คือพี่แดงที่เป็นนักสะสมรถคนนึงเป็นอาจารย์ผมคนอีกคนนึงบ้านก็อยู่ที่เมืองทองน้องหนึ่งครับเมืองทองหนึ่งนี่คือมันก็ใกล้แจ้งวัฒนาครับชวนผมไปอินแพคอาคารอินแพคเชลเลนเจอร์เนี่ยโดยที่ไม่ต้องออกถนนใหญ่หน้าบ้านเอาคาริบเบียนนี่ตกแต่งแล้วเนี่ยครับลุยป่าลุยป่าหญ้าลุยป่าวิ่งทะลุไปจนถึงเชลเลนเจอร์เมืองทองป่าในเมืองใช่บ่แบบพื้นที่แบบมีหนึ่งบึงหนองน้ำเล็กน้อยบ่อหญ้าวิ่งแบบแล้วก็แต่งเป็นซูซูกิสปอร์ตทั้งคันแต่เอาช่วงล่างจิมมี่มาใส่เป็นตัวที่ไม่ใช่แหนบแล้วเป็นคอยสปริงใช่ป่ะแล้วก็ทำเครื่องใหญ่ขึ้นรู้สึกจะเป็นเครื่อง1,600เนี่ยชนเกียร์ขับ4แล้วก็แต่งเป็นซูซูกิสปอร์ตทั้งคันนั่งก็มันนี่เบาะหน้าเป็นเบล4จุดเป็นเบาะเลคาโลเบล4จุดคาดแล้วข้างในเป็นโลบาใส่ต้องใส่หมวกน็อกฮะแล้วก็วิ่งตึงกระทึงกระทึงมามันก็มันดีเหมือนกันฮะใช่ครับในยุคแรกของการแข่งขันออฟโรดโทรฟี่ตัวที่เป็นรุ่นโอเพ่นนะก็จะใช้ตัวแคริบเบียนเนี่ยหรือสปอร์ตี้เนี่ยมาดัดแปลงนะครับแล้วก็ทำเป็นรถการ์ตูนนะครับในเวอร์ชันล่างยังมีเซตซีอยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นสเปซเฟรมกันหมดแล้วนะครับก็หลายครั้งนะฮะมาครับคันต่อไปดีกว่าครับผมอีกคันนึงถือว่าเป็นเกิดมาคู่กับป่าไม้เมืองไทยเลยนะกับสายการอนุรักษ์นะฮะรถครูนะฮะรถครูฮะแล้วเมื่อก่อนนี่เราไม่มีสิทธิ์เต้อาจเอื้อมครับเพราะว่าภาษีมันแพงมากใช่ฮะในยุคที่ผมโตมากับรถเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่ารถเหล่านี้ที่เมื่อก่อนที่เราเห็นบนท้องถนนเนี่ยมักจะมีติดที่ประตูด้านข้างว่ากรมป่าไม้ครับผมจะใช้กันอยู่แค่ไม่กี่แผนกไม่กี่แผนกหน่วยงานครับขี่ไม่กี่หน่วยงานครับก็คือโตโยต้า LN 106ใช่ครับจริงแล้ว LN 106เนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจากรถตระกูล LN ที่โด่งดังนะใช่ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่โฉมมากกระโดดจริงๆมันโฉมรุ่นนี้จริงที่บุกเบิกเลยคือฮีโร่ก็จะเป็นฮีโร่หรือก่อนฮีโร่นะครับเราจะรู้จัก85นะครับแล้วก็65นะครับที่เป็นคานแข็งแท้ๆส่วนตัวนี้คือ106นะครับหลายคนสงสัยเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยคานแข็งโฉมไมตี้เนี่ยมันมีทั้ง106มันมีทั้ง100มันแตกต่างกันยังไงจริงๆแล้วมันค่อนข้างแตกต่างกันที่ระยะของความยาวของกระบะแล้วหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เอาไมตี้ตอนเดียวเนี่ยมายกระหว่างคานได้มั้ยขอ4ขอบางคนก็บอกว่าเอาไมตี้ตอนเดียวมาวางคานได้มั้ยจริงๆแล้ววางได้แต่ว่ามันจะมีความแตกต่างตรงที่ไมตี้ตอนเดียวเนี่ยจะมีระยะฐานล้อที่ยาวกว่า106แท้ๆใช่เพราะฉะนั้นเวลาเข้าป่าจริงๆแล้วหรือเวลาลุยคอมจริงๆแล้วเนี่ยไมตี้จะค่อม
เท่าวางคานแต่ถ้าเป็น L1-16 เนี่ยจะมีความกว้างของฐานล้อแล้วก็ช่วงล้อที่พอดีสมัยก่อนเขาจะทำก็คือว่าเอาทัชซี L1-16นี่แหละมาหรือว่าทัชซีเซิร์ฟมาแล้วยกโคมาตี้เนี่ยครอบลงมาครับแล้วก็มีอีกรุ่นนึงที่เขาคิดกันก็คือรุ่นที่เป็นออสเตรเลียนำเข้าSR5 ตอง1นะฮะเป็นตอง1ที่เป็นปีกนกนะฮะคือจะต่างกันที่กระจกประตูมันจะมีหูช้างนะครับแล้วก็กระจกมองข้างจะอยู่ที่ตรงประตูประตูหน้าเมื่อก่อนมีกระจกไฟฟ้ารุ่นเนี้ยรุ่นที่เป็นนำเข้าเนี่ยแล้วก็จับหน้าเต็มแบบอเมริกาสวยมันสวยมากแล้วก็เป็นต้องไฟเลี้ยวต้องไฟมุมต้องเป็นไฟเหลืองจับหน้าเต็มคว่ำใช่ฮะแล้วก็ชนโครเมียมครับมันจะไมตี้เนี่ยเอามาแข่งกันจนแบบกลายเป็นแบบว่าโอ้โหกลายเป็นหน้าปัจจุบันของไมตี้เอ็กซ์ไปในปัจจุบันใช่อย่าง L1-16 เนี่ยตอนป้ายแดงนะครับตอนที่วางจำหน่ายในยุค90เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 400,000 กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเป็น SR5 จะแพงกว่าประมาณ 100,000 ใช่แต่ปัจจุบันราคากลับกันนะครับ L1-16 แท้ๆเนี่ยราคากระโดดขึ้นไปคือแบบบ้านๆโสมๆเลยก็ต้องมี 300,000 บวกนะครับก็ต่างจากรถป้ายแดงอ่ะประมาณ 100,000 แต่ถ้ารถที่ทำเก็บเสร็จแล้วเนี่ยเกินนะมีตั้งแต่ 400,000 500,000 แล้วสูงสุดที่ผมเห็นวันนี้นะครับ 800,000 กว่าครับนะฮะโหดจริงๆราคากันเป็นกลับกันเลยนะฮะขณะที่คันอื่นเนี่ยอย่างเช่น LN 130เนี่ยที่มาจากพื้นฐานเซิร์ฟเนี่ยนะฮะที่เป็นคอยสปริงหลังแล้วก็ปีกนกหน้าเนี่ยราคาดิ่งลงเหลือแสนกว่าบาทใช่ SR5 ปีกนกหน้านะครับ LN 1111เนี่ยราคาเหลืออยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าบาทคนเล่นเพราะเขาเล่นคันแข็งคนเล่นคันแข็งแท้ๆส่วนหนึ่งเลยก็คือเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหาไม่ได้แล้วนะครับที่เป็นคันแข็งแท้ๆจากโรงงานโอ้นี่ท้ายสวยมากตัวสวยมากนะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวนอกที่มีมือเปิดตรงกลางใช่มั้ยฮะแล้วก็ครับก็มีกระจกแล้วกระจกกระจกเปิดสไลด์นะฮะกระจกบานหลังอ่ะผมให้นิยามว่ามีคนอยู่3แบบนะครับที่ใช้ L1-16ในประเทศไทยคือ1เลยก็คือชาวไร่ชาวสวนนะครับที่ใช้งานจริงๆนะครับ2เลยคือเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกรมต่างๆกรมป่าไม้นะครับกรมชลหรือแม้แต่กองทัพหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจอย่างกฟผ.ก็ใช้กันและอีกส่วนนึงก็คือคนที่คนบ้านะครับใช้ L1-16นะครับเช่นคุณเอ็กซ์คนที่ชื่นชอบจัดๆเลยคือ 4Wheel ครับผมนะนี่ก็ถือว่าเป็นรถครูฮะครับเป็นรถครูของ 4Wheel เลยล่ะที่ต้องบอกว่าทุกวันนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยกรมป่าไม้ก็ยังใช้งานจริงอยู่ก็ยังสามารถขึ้นอุทยานได้ทุกๆอุทยานครับใช่นะครับที่มีในบ้านเราที่ยังเป็นรถประจำการของทางของหลวงตอนนี้ก็ยังประจำการด้วยเจ้าตัวนี้อยู่L1-16ครับผมถัดมาอีกตัวนึงครับก็ฮิตออกมาในยุคนึงที่ต้องบอกว่ายุคนี้ดังมากเพราะเขาเป็นแชมป์ปารีสดักกาหลายปีซ้อนครับผมแล้วเขาก็เคลมว่าเป็นรถ 4Wheel ที่มีระบบทรานสเฟอร์ที่ดีที่สุดในโลกครับครับนั่นก็คือเจ้ามิตซูบิชิปาเจโร่แต่สมัยก่อนในบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นมิตซูบิชิปาเจโร่เนี่ยทำตลาดหลายตัวครับตลาดตัวแรกเลยที่คนไทยได้รู้จักเลยคือบริษัทสิทธิผลนำเข้าเนี่ยมิตซูบิชิประเทศไทยนำเข้าเนี่ยก็คือปาเจโร่ตัวแรกก็คือที่เป็นตัวเหลี่ยมตาเหลี่ยมตาเหลี่ยมครับแล้วก็ทำตลาดยืนยาวนานหรือบ้านเมื่อก่อนมันถือว่าเป็นรถหรู SUV แพงมากแพงมากครับเศรษฐีเท่านั้นฮะเศรษฐีเท่านั้นเศรษฐีเท่านั้นถึงจะครอบครองได้นะปาเจโร่ตัวนี้แล้วก็เบาะหน้าคู่หน้าเป็นเบาะสปริงครับแต่เด้งเหมือนกันนะข้างล่างไม่ต้องห่วงเลยแต่ว่าเอาตัวสปริงมาซอฟครับมารับแรงสั้นเนี้ยไฟเหลี่ยมหลังจากนั้นครับไม่เกินยุคปลาย90มาอีกรุ่นหนึ่งทีนี้ทำตลาดต่อครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จรุ่นแรกคือเจ้าปาเจโร่โชกุนครับโชกุนเนี่ยในบ้านเราเนี่ยนำเข้าแค่เฉพาะตัว5ประตูเท่านั้นขึ้นยนต์แค่2เวอร์ชันแต่เปิดตัวครับบ้านเราครั้งแรกที่สิทธิผลนำเข้าเนี่ยก็คือ V6 3,500 ไม่ได้เอาดีเซล2,800เข้ามาครับดีเซล2,800มาทำตลาดทีหลังใช่ใช่ฮะตัวแรกในบ้านเราเลยคือ V6 3,500 ปาเจโร่โชกุนเนี่ยครับแล้วมันเป็นรถที่หล่อมากและสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครที่ทำเชียงกงในยุคแรกสามารถนำรถเข้ามาได้มักจะเอาเจ้าตัว3ประตูที่เป็นซุ้มพื้นล้อสั้นเนี่ยฮะใครขับ3ประตูสมัยก่อนนี่มันคือสุดยอดเลยนะครับแล้วก็เป็นดีเซลด้วยนะโอ้โหฮะผมเคยซื้อมาคันครับเชื่อไหมว่าทุกวันนี้ราคาก็ไม่ลงนะไอ้คันที่ผมซื้อเนี่ยมันเป็นตัวเปิดหลังคาด้วยนะโอ้โหฮะฮะ650,000สมัยก่อนนะครับรถจดประกอบฮะครับก็ปาเจโร่โชกุนตัวนี้3ประตูเนี่ย650,000ตัวนี้ก็จะมีอีกนิดนึงก็คือออปชั่นตัวใหม่กว่านี้หลังคามันจะเป็นหยัก
ก็ตัวปีสุดท้ายพี่ปีท้ายๆเลยของโชกุนราคาอยากครับแล้วเครื่องดีเซลต้องบอกว่าเศรษฐีมีเกือบทุกบ้านนะครับปาเจโร่โชกุนตัว5ประตูเนี่ยต้องบอกเศรษฐีในเมืองไทยยุคนึงนี่มีเกือบทุกบ้านนะครับผมในยุค90เนี่ยก็คือพรีเซนเตอร์เนี่ยเดินทางมาตอนนั้นเนี่ยเยอรมันตะวันตกเป็นแชมป์โลกใหม่ๆฟุตบอลโลกปี90ไกเซอร์ฟานแมคเคนบาวเออร์เนี่ยเดินทางมาที่เมืองไทยมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับให้กับปาเจโร่โชกุนโอ้โหโด่งดังมากนะครับในการเราเห็นในหนังอ่ะถ้าเราเด็กๆก็เห็นในหนังคือหนังเฉินหลงครับผมหนังเฉินหลงเกือบทุกเรื่องใช่ครับมันต้องมีมิซูบิชิปาเจโร่เกือบทุกเรื่องใช่นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ราคาไม่ทะลุ500,000แล้วในปัจจุบันวันนี้เนี่ยราคาลูกเป็น3ประตูนะครับ3ประตูก็ยังทะลุอยู่นะถ้าคุณต้องเล่นตามสแตนดาร์ดคือ5ประตูตามเวอร์ชั่นบ้านเราอย่าไปเอาสแตนดาร์ดญี่ปุ่นมาคุยกันนะคือวันนี้ถ้าในตัว5ประตูที่ทำตลาดบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเครื่อง V6 3,500 หรือว่าดีเซล 2,800 นะคันนึงก็ประมาณ 300,000 กว่าบาทใช่ 300,000 กว่าบาทนะค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างถูกพอสมควรอะไรพิชิตแต่ถ้ายังเป็น3ประตูอยู่เป็นรถเก็บสะสมครับเพราะนั้นราคามันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของจะขายเท่าไหร่ตามอำเภอใจครับไม่มีราคากลางครับนะแต่จริงๆมันเป็นรถที่มันไม่ขาดทุนนะผมซื้อมาสมัยนั้น 650,000 ผมขายไป 700,000 กว่านะครับผมตรงรุ่นเลยสปอร์ตไลท์ KC เนี่ยตรงรุ่นเลยบนหัวต้องมี5อันแล้วก็มีหนังครอบตรงยกเหมือน KC ตรงรุ่นเลยแล้วก็มาอีกตัวนึงครับก็บอกว่าจริงๆตัวนี้นิสสันสยามนิสสันประเทศไทยไม่ทำตลาดแต่ทนกระแสนำเข้าของญี่ปุ่นไม่ได้ด้วยความที่บ้านเราเนี่ยทำนิสสันเนี่ยทำตัวนี้ขึ้นมาก็คือนิสสันบิ๊กเอ็นใช้เครื่อง TD 25ไม่มีเทอร์โบนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยกระแสนำเข้าเชียงกงของญี่ปุ่นเนี่ยเอาเข้ามาพร้อมด้วยเครื่องยนต์ TD 27เทอร์โบครับใช่เป็นปั๊ม VE ยุคแรกนะครับพ่วงเครื่องยนต์เทอร์โบขึ้นมาเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าก็ทำกันแค่ทีนี้25ก็ถือว่าใส่เฮดใส่ท่อรถอีกก็วิ่งเลยแต่ว่าในเชียงกงเนี่ยตัดเครื่องตัวนี้เข้ามานั่นคือเจ้านิสสันเทอร์โน่วันเทอร์โน่วันเนี่ยเป็นรถที่นิสสันประเทศไทยไม่ทำตลาดนิสสันประเทศไทยบ้านเรามาทำตลาดคือเทอร์โน่ทูหรือที่เรียกในต่างประเทศเขาเรียกว่านิสสันพัทไฟเดอร์ตัวนี้ก็แยกไป2รุ่นอีกก็คือ4ประตูกับ3ประตูครับ3ประตูก็คือเป็นเวอร์ชั่นญี่ปุ่นอ่ะพี่อันนี้เราพูดถึง5ประตูแวนครับ5ประตูแวนเนี่ยคนไทยเนี่ยในยุค1ปี90นำหน้าเทอร์โน่ตัวนี้มาใส่ BM หมดครับฮะสวยสวยมากหน้ากระจกมองข้างโป่งหน้านะฮะก็ดังนะครับกับโป่งชุดหน้ามาครบคือจริงการเกิดของตัวเทอร์โน่เนี่ยมาในยุคเดียวกับที่ Toyotaคลอดเซิร์ฟออกมาแล้วโด่งดังนะครับเป็นคู่แข่งกันโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ L30 ครับผมแล้วก็แข่งขันกันนะครับส่วนจุดเด่นของตัวเทอร์โน่เองเนี่ยนะครับถึงแม้เครื่องยนต์สมรรถนะเมื่อเทียบกับ Toyota แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นรถที่เครื่องยนต์จัดด้อยกว่าอาจจะด้อยกว่าแต่ในระบบทรานสเฟอร์ถือว่าแกร่งใช้ได้ช่วงล่างถือว่าโอเคนะครับจริงๆตัวนี้ต้องบอกว่าความสวยของมันเนี่ยมันซ่อนประตูหลังจนมีความรู้สึกมันเหมือน3ประตูใช่ครับเพราะมือเปิดเนี่ยมันจะถูกยกขึ้นมาใช่ครับใช่ครับตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะสุดยอดมากแล้วก็พาร์ทไฟเดอร์ตัวนี้ต้องบอกว่ามันหล่อมากเดี๋ยวเราไปต่ออีกเบรกไหมครับเขาบอกให้พักก่อนนะแล้วมันยาวพอคุยแล้วมันยาวไปพักโฆษณากันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับรายการนิสสันครับไปพร้อมคุณแน่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 